ได้เวลาเอาดีเข้าตัวเราจะเอาใจใส่ไปเพื่ออะไรครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมามั่นเติมวิตามินดี D, ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันวันนี้นะครับผมอยากจะมาชวนคุยถึงเรื่องราวนะครับของความเอาใจใส่นะฮะ หลายครั้งที่เรามักจะได้ยินฮะว่าเวลาทําอะไรนะครับก็ให้เราเนี่ยใส่ใจนะฮะให้เราเนี่ยเอาใจใส่กับสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์นะฮะอยู่ใกล้ใครเราควรจะ ใส่ใจเขานะครับคิดถึงใจเขาใจเรานะฮะหรือว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราก็ควรจะมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อให้งานนั้นเนี่ยมันออกมาเพอร์เฟมันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ว่าแต่ว่าเคยถามกันไหมฮะว่าเออแล้วเราเนี่ยจะเอาใจใส่ไปเพื่ออะไรถ้าถามผมตอนนี้นะฮะผมเองก็ยังไม่มีคำตอบให้นะครับ แต่ว่าผมมีเรื่องรลวานะฮะที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเรื่องราวของความเอาใจใส่นะฮะของบุคคลสองคนนะครับซึ่งตอนที่ผมได้อ่านนะผมรู้สึกว่าเออเรื่องราวของสองคนนี้เนี่ยมันดีจังเลยนะฮะมันอ่านแล้วรู้สึกประทับใจจังเลยก็เลยอยากที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้นะครับให้กับผู้ฟังรายการเอาดีเข้าตัวทุกคนถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันได้เลยครับ สำหรับใครนะฮะที่ฟังสองสามเอพิโซดล่าสุดมานี้นะฮะผมเชื่อว่าน่าจะต้องคุ้นชื่อหนังสือที่ผมก็จะอ้างอิงถึงในวันนี้อีกเช่นเคยนะฮะเพราะว่าเรื่องราวที่ผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับยังคงมาจากหนังสือที่ชื่อว่าโอโมเตะนาชิจิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาเนี่ยพูดถึงเรื่องราวความสุดยอดทั้งหมดของญี่ปุ่นที่ มีต้นกําเนิดมาจากเจ้าสิ่งที่เรียกว่าโอมเตนาชินี้เองนะครับโดยหนังสือเล่มนี้นะฮะเขียนโดยดรกรตินีพงษ์ธนะเลิศหรือว่าคุณเกตวดีนั่นเองนะครับซึ่งเอพิโซดนี้นะฮะน่าจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมเนี่ยอ้างอิงถึงเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้นะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วในหนังสือเนี่ยโอ้โหมีเรื่องราวดีๆที่อ่านแล้วเนี่ยมันอบอุ่นหัวใจเต็มไปหมดเลยนะครับ อย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นนะฮะว่าผมเนี่ยพูดถึงเรื่องราวของการเอาใจใส่นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบนะฮะของการที่เราจะมีจิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่นได้นะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดนะฮะแต่ว่าทีนี้เขาใส่ใจกันแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะฮะเขายกตัวอย่างนะฮะคุณเกตวดีหรือว่าดรกริตตินีเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างถึงเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะฮะซึ่ง เป็นเจ้าของร้านตัดผมนะครับโดยที่ปกติแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นนะฮะคือถ้าเขามีร้านตัดผมเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีมากร้านนะฮะแต่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามีร้านตัดผมอยู่ถึง8สาขานะครับในทั้งโตเกียวแล้วก็โอซาก้านะครับซึ่งถ้าเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าไม่แปลกนะครับเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยมี ร้านแฟรนไชส์นะฮะหรือว่าเชนในการที่เปิดร้านตัดผมเนี่ยเป็นสาขาสาขามากมายเนี่ยอยู่หลายแบรนด์เลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจร้านตัดผมเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงมากเพราะว่า ในญี่ปุ่นนะฮะมีร้านทำผมนะครับมากกว่า250,000ร้านนะฮะซึ่งนับว่ามากกว่าร้านสะดวกซื้อมากกว่าสถานีตำรวจแล้วก็มากกว่าคลินิกทำฟันซะอีกนะครับด้วยความที่เป็นธุรกิจที่มันเริ่มต้นง่ายนะฮะใช้ต้นทุนก็ไม่สูงนะครับทำให้มีผู้เล่นหน้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในตลาดตลอดเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นทุกปีจะมีร้านทำผมเปิดใหม่ประมาณ10,000ร้านนะครับแล้วก็มีร้านที่ปิดตัวไปถึง70%นะฮะหรือว่า7 0 0 0ร้านนะครับโดยที่มีสถิตินะฮะบอกว่าร้านทำผมที่อยู่ได้นานเกิน1ปีเนี่ยมีเพียงแค่40%นะครับแล้วก็อยู่เกิน3ปีมีแค่10%เท่านั้นที่อยู่ได้นานเกิน5ปีเหลือเพียงแค่5%เท่านั้นเองครับ แต่ว่าผู้ชายคนนี้นะฮะผู้ชายที่ชื่อว่าทาคุยะทาคากินะครับเขามีร้านตัดผมถึง8ร้านนะฮะร้านของเขาเนี่ยมีชื่อว่าโอเชียนโตเกียวซึ่งเป็นร้านทําผมสําหรับผู้ชายโดยเฉพาะเขามีเคล็ดลับอะไรนะฮะถึงสามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้ยาวนานแล้วก็มีสาขามากมายขนาดนี้เขาบอกนะฮะว่าคติประจําใจของคุณทาคากิเนี่ยก็คือทรงผมเปลี่ยนชีวิตคนนะฮะ เพราะว่าร้านทําผมบางร้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานึกถึงเวลาที่เราไปตัดผมนะครับอย่างช่างประจําของผมนะฮะขนาดตัดกันตลอดเวลานะฮะเวลาเข้าไปที่ร้านเนี่ยเขาก็จะถามผมนะครับบอกว่าวันนี้เอาทรงอะไรดีนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยผมก็ลำบากใจที่จะตอบนะฮะถ้าจะตอบว่าเหมือนเดิมเนี่ยมันก็รู้สึกสิ้นคิดนะฮะหรือว่าบางทีเนี่ย จะตัดทรงใหม่เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะตัดทรงอะไรนะฮะแล้วก็เราก็รู้สึกไม่มั่นใจนะฮะว่าเอ๊จะตัดทรงนี้ดีหรือเปล่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับหลายๆครั้งเนี่ยพนักงานที่ร้านนะฮะก็มักจะเอาแคตตาล็อกทรงผมเนี่ยมาให้เราเลือกนะครับซึ่งเราก็เลือกๆไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายตัดออกมาเนี่ยก็มีทั้งที่รอดแล้วก็ที่ร่วงนะครับทีนี้นะฮะสิ่งที่คุณทาคากิเนี่ยเขาทำแตกต่างไปนะครับก็คือว่า คุณทาคากิเนี่ยเขาเอาความผิดหวังนะฮะหรือว่าเอาปัญหาของตัวเองในอดีตนะครับซึ่งก็เหมือนกับปัญหาที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะว่าตอนเด็กเนี่ยคุณทาคากิเขาเคยไปที่ร้านตัดผมที่มีชื่อเสียงนะครับพอไปถึงช่างตัดผมก็ถามว่าจะตัดทรงอะไรดีแล้วก็ส่งแคตตาล็อกมาให้คุณทาคากิเลือกนะครับซึ่งเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเขานะฮะเขาจะไม่มีวันทถแบบนี้เด็ดขาดเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย มันก็ควรจะมีทรงผมที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ตัวตนของตัวเองทีนี้เขาก็เลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของช่างตัดผมนะฮะที่จะวิเคราะห์แล้วก็สร้างสารรค์ทรงผมให้กับลูกค้าโดยเลือกทรงผมที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าคนนั้นโดยที่ในการที่จะค้นหาแล้วก็นำเสนอทรงผมที่เหมาะกับลูกค้าที่สุดเนี่ยคุณทากากิเขาบอกว่าเขาต้อง ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักเลยนะฮะแล้วก็เขาตั้งเป้าหมายครับว่าภายใน5วินาทีเขาต้องสามารถวิเคราะห์ทรงผมที่เหมาะกับลูกค้าที่สุดตลอดจนหาวิธีการในการพูดคุยที่จะเอาชนะใจลูกค้าให้ได้คุณทากากินะฮะก็เลยฝึกโดยการฟังลูกค้าคุยกันครับแล้วก็อาสาไปช่วยช่างทําผมคนอื่นเนี่ยทำสีหรือว่าตัดผม ขณะเดียวกันก็แอบมองว่าลูกค้าแต่ละคนแต่งตัวยังไงมีวิธีการพูดแบบไหนเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนๆนะฮะที่เป็นเวลาส่วนตัวของเขาคุณทาคาก,กิก็ยังสังเกตบุคลิกเพื่อนๆรวมถึงลูกค้าโต๊ะข้างๆด้วยทีนี้พอยิ่งได้เห็นคนมากขึ้นมากขึ้นนะฮะคุณทาคาก,กิเขาก็เริ่มเห็นรูปแบบอะไรบางอย่างว่าคนประเภทนี้บุคลิกแบบนี้นะฮะนิสัยใจคอแบบนี้นะฮะการพูดแบบนี้นะครับ แต่ละคนเนี่ยแม้จะได้เจอกันเพียงเสี้ยววินาทีเขาก็จะเริ่มเรียนรู้ศึกษาจำได้แล้วก็สร้างรูปแบบขึ้นมาจากนั้นเขาก็จะคิดต่อนะฮะว่าสิ่งที่ลูกค้าคนนี้แบบนี้เนี่ยต้องการคืออะไรแล้วจะทำยังไงที่จะทำให้ลูกค้าคนนี้ดีใจที่สุดโดยที่ไม่ได้มองว่าตัวเองมีหน้าที่แค่ตัดผมนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะฮะมีเด็ก ผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งนะฮะอายุ20ปีเนี่ยเดินทางมาจากโตเกียวนะครับแล้วก็เดินทางมาที่ไม่ใช่เดินทางมาจากโตเกียวสิเดินทางมาจากเกียวโตนะฮะแล้วก็เดินทางมาที่โตเกียวเพื่อมาตัดผมกับเขานะครับคุณทาคาก,กิก็สังเกตนะฮะว่าเด็กหนุ่มคนนี้ไว้ผมด้านหน้ายาวปิดตาตลอดเวลาเหมือนปกปิดตัวเองจากคนอื่นแล้วก็มีบุค,คลิกที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะฮะ เขาก็เลยตัดสินใจนะที่จะตัดผมด้านหน้าของเด็กคนนี้เนี่ยให้สั้นลงนะครับทำให้เด็กคนนี้ดูใบหน้าสว่างขึ้นนะฮะเด็กหนุ่มคนนั้นนะฮะพอได้เห็นตัวเองในกระจกนะฮะก็รู้สึกทึ่งนะครับแล้วก็เดินออกจากร้านไปด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้นคุณทากากินะเขาบอกว่าเขาเนี่ยตั้งใจทําให้ลูกค้าทุกคนมีความสุขขณะเดียวกันเวลาที่เขาตัดผมเนี่ยเขาก็จะนึกถึง คนรักหรือว่าเพื่อนของลูกค้าไปด้วยนะฮะว่าทํายังไงที่จะให้คนเหล่านี้ชมลูกค้าคนนี้ยิ่งลูกค้าได้รับคําชมก็จะยิ่งมั่นใจแล้วก็อยากกลับมาตัดผมที่ร้านนี้อีกนอกจากนี้นะฮะเวลาที่เขามั่นใจนะฮะเขาก็จะบอกต่อนะครับว่าเฮ้ยไปตัดร้านนี้สิร้านนี้ตัดเราดีนะฮะซึ่งนั่นเนี่ยทำให้ร้านของเขาได้รับความนิยมนะฮะแล้วก็ได้รับการบอกต่อสูงมากๆนะครับ ลูกค้าบางคนมาบอกว่าพ่อคุณทาคากิตัดผมให้เนี่ยตัวเองก็เริ่มเป็นที่รู้จักในโรงเรียนมากขึ้นนะฮะบางคนบอกว่าพอเพื่อนชมก็รู้สึกดีใจมากๆมีพลังงานมากขึ้นนะครับบางคนยังบอกอีกนะฮะว่าพอตัดผมแล้วรู้สึกกระตือรือร้นขึ้นนะครับแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นเวลาไปทํางานเวลาไปสัมภาษณ์งานนะฮะแม้กระทั่งเจ้าของธุรกิจบางคนนะฮะก็ยังให้คุณทาคากิเนี่ยตัดผมให้กับลูกน้องของเขาด้วย ซึ่งคุณทาคากิเนี่ยก็เลือกที่จะตัดผมทรงที่แหวกแนวนิดๆนะฮะซึ่งเขาบอกว่ามันส่งผลให้ลูกน้องคนนั้นเนี่ยเริ่มกล้าทําอะไรใหม่ๆเริ่มกล้าทําอะไรที่มันนอกกรอบมากขึ้นแล้วก็ทําให้ยอดขายของบริษัทเนี่ยดีขึ้นไปด้วยมาถึงอีกกรณีหนึ่งนะฮะนั่นก็คือพนักงานเปิดประตูที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับซึ่งคุณดรกริตินีเนี่ยเขาได้เล่าให้ฟังนะฮะว่าผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเขาทําหน้าที่ในการเปิด ประตูโรงแรมนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยเขาแตกต่างจากโรงแรมมื่นอื่นนะฮะตรงที่ว่าพนักง,งานคนนี้นะฮะที่ชื่อว่าคุณโยชิกาวะเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเขาก็พยายามยิ้มนะครับเปิดประตูโค้งทักทายลูกค้านะฮะแต่ว่าพอทําไปได้สักพักหนึ่งเขารู้สึกว่างานนี้มันเริ่มจําเจนะครับแล้วก็มันมีวิธีไหนอีกไหมนะฮะที่จะทําให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกประทับใจได้มากขึ้น วันหนึ่งนะฮะเขาไปทานอาหารเย็นที่ร้านประจําแถวบ้านนะครับพอพอครัวเนี่ยเห็นเขาก็าออกมาทักแล้วก็บอกว่าไงโยชิกาวะซางเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานคุณโยชิกาวะเนี่ยก็เลยรู้สึก ดีใจนะที่พ่อครัวเนี่ยจำชื่อเขาได้นะครับเขาเลยเอาเทคนิคนี้นะฮะไปใช้กับที่โรงแรมนะครับโดยที่เขาพยายามที่จะจําหน้าลูกค้าให้ได้แม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ใช่คนที่มีความจําดีสักเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าเขาก็มีเทคนิคนะฮะในการที่พยายามสังเกตลักษณะเด่นของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวเครื่องประดับกระเป๋าหรือว่าหน้าตา นอกจากนี้คุณโยชิกาวะเนี่ยยังมีสมุดเล่มน,นึงนะฮะซึ่งเขาจะไปตัดภาพลูกค้าที่เป็นคนดังหรือนักธุรกิจที่มาโรงแรมบ่อยๆจากหนังสือพิมพ์แล้วก็นิตยสารนะฮะมาแปะเอาไว้แล้วก็ท่องชื่อลูกค้าเหล่านั้นให้ได้นอกจากนี้เขายังมีสมุดอีกเล่มหนึ่งนะฮะเอาไว้ใช้จดทะเบียนรถนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาจะแอบไปถามชื่อลูกค้ากับคนขับนะฮะแล้วก็รีบจดใส่สมุดเวลาที่ลูกค้าคนนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย เพียงแค่เห็นรถมาจอดหน้าโรงแรมคุณโยชิกะวะก็จะสามารถเปิดประตูลแล้วก็กล่าวคำทักทายพร้อมกับชื่อลูกค้าได้ทันทีนั่นทำให้ลูกค้าบางคนเนี่ยถึงกับบอกนะฮะว่าเวลาไปที่โรงแรมอื่นเนี่ยไม่เคยมีใครเรียกชื่อเขาเลยมีแต่ที่นี่เท่านั้นนะฮะที่มีการเรียกชื่อแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับกลับมาใช้บริการที่โรงแรมนี้อยู่อย่างสม่ำเสมอนะฮะลูกค้าหลายคนเนี่ยบอกเลยนะฮะว่าสาเหตุที่เขามาใช้ บริการโรงแรมนี้ก็เพราะว่ามีคุณโยชิกะวะอยู่นั่นเองนั่นก็เป็น2เรื่องรลาวานะฮะจาก2บุคคลที่ผมได้อ่านมานะฮะแล้วก็รู้สึกนะครับว่าการที่เราเอาใจใส่ในงานนะครับนอกจากมันจะทำให้งานออกมาดีแล้วเนี่ย หลายครั้งนะฮะมันสะท้อนออกมาทําให้เราเนี่ยมีความสุขในการทํางานนะครับเพราะว่าเวลางานออกมาดีเราได้เห็นผลลัพธ์ของมันนะฮะว่ามันน่าประทับใจเราก็จะมีกําลังใจมากขึ้นในการที่จะทํางานนั้นๆสุดท้ายมันก็จะเป็นวงจรของงานที่มีคุณภาพของงานที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นนะฮะหวังว่าคนที่ได้ฟังเรื่องราวในวันนี้นะฮะ อาจจะลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้กับสิ่งที่เราทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะครับงานอดิเรกหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างถ้าเกิดว่าความเอาใจใส่ของคุณนะฮะทำให้คุณได้รับการใส่ใจจากคนรอบข้างแล้วก็ความชื่นชมจากคนอื่นอย่าลืมส่งสัญญาณหรือว่าส่งเสียงมาบอกกันบ้างในทุกช่องทางได้เลยนะครับ และปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดดีโค้ดโดนเขาบอกไว้ว่า when you really pay attention everything is your teacher เมื่อคุณใส่ใจคุณจะได้เรียนรู้ครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ